หาว่าคุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเรามาดูกันสิคะว่าวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของคุณวันนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นของเรานั้นการใช้ชีวิตต่างๆวันนี้เป็นวันที่คุณนั้นจะได้รับข่าวดีจะได้รับเรื่องโอกาสใหม่ๆที่ดีค่ะเพราะว่าวันนี้อารมณ์ของเราเปลี่ยนไปด้วยกำลังใจที่ดีมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำอะไรใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องวันนี้สิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือการที่เรานั้นจะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นรอบๆตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นอยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินความเป็นอยู่ที่จะสะดวกสบายมากขึ้นค่ะนะสิ่งใดในวันนี้อยากจะบอกว่าจะเป็นวันที่เรานั้นเนี่ยจะได้สิ่งที่เราปรารถนาอย่างยิ่งค่ะขอให้คิดดีทำดีพูดดีและระลึกถึงในสิ่งที่ดีๆค่ะเพราะสิ่งนั้นกำลังจะให้ผลของคุณและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเมื่อเราได้สิ่งดีๆแล้วเราจะรักษานั้นได้อย่างไรนั่นก็คือโปรดจงอย่าหลงกับสิ่งที่เรามีค่ะใช้โอกาสนี้ให้ดีเพราะโอกาสนี้จะเป็นนั้นได้พบกับสิ่งใหม่ได้เจอกับเรื่องราวใหม่ๆได้เจอกับโอกาสที่เรานั้นจะได้พัฒนาตัวเองค่ะจะได้ทำให้เรานั้นเติบโตและแข็งแรงคุณจะรวยได้แต่ว่าเรานั้นจะเดินด้วยความมั่นคงถึงแม้ว่าข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจและรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรหลีกเลี่ยงอยู่บนพื้นฐานของความดีและความถูกต้องชีวิตของคุณนั้นจะโชคดีและสิ่งที่คุณปรารถนานั้นจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะยินดีด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณนั้นได้จะได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆจะได้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นรอบๆตัวอย่างแน่นอน